ตอนนี้โควิดก็ระบาดดักอยากฝากอะไรถึงพี่น้องคนไทยอ้าวก็ต้องกาดอย่าตกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่าลืมใส่มาสก์นั่นนี่ก็ไม่ได้ใส่กันแล้วนะแต่ว่าเราตรวจกันไปแล้วเรียบร้อยได้โอเคแล้วก็การห้ามตกเด็ดขาดนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆป้องกันตัวไว้ให้เป็นอย่างดีนะฮะฝากถึงในเรื่องของโควิดสถานการณ์โควิดตอนนี้อยากฝากอะไรถึงพี่น้องคนไทยอ๋อถ้าเกิดเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับผมทุกท่านน่าจะทราบแล้วว่าตอนนี้เรามีวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็อดใจรออีกสักหน่อยนะครับผมคาดว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเมืองเองก็ตามน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับผมก็ระบาดหนักมากอยากฝากถึงเพื่อนๆชาวไทยแล้วก็อยากฝากถึงบอกถึงเพื่อนๆชาวไทยนะครับและทุกคนเลยว่าให้ป้องกันตัวเองให้มากนะครับเว้นระยะห่าง2เมตรใช้แอลกอฮอล์ใช้หน้ากากอนามัยด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะพี่น้องชาวไทยในเรื่องของโควิดการดูแลนะฮะสุขภาพอากาศเรื่องพวกนี้ก็ในเรื่องของโควิดนะครับเราก็ต้องเว้นระยะห่างนิดนึงนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็สวมแมสแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับก่อนเข้าบ้านทุกครั้งก็พยายามวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าเชื้อโรคพวกนี้ค่อนข้างไปมาง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวให้เป็นพิเศษนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับช่วงนี้สถานการณ์โควิดก็ระบาดกันนะอยากให้น้องๆเนี่ยเชิญชวนพี่น้องออกมาฉีดวัคซีนกันตรงนี้ฮะก็เชิญพี่น้องนะฮะออกมาฉีดวัคซีนครับอย่างตัวผมเนี่ยตอนแรกก็ลังเลนะว่ามันมีเรื่องของข่าวที่มันไม่ดีเยอะเรื่องของข่าวเต็มไปหมดเลยจนเราไม่รู้ว่าเราจะเชื่อข่าวไหนได้จนเมื่อเราไปฉีดเองฮะเราไปฉีดผมฉีดซิโนแวคผลที่ผมได้รับก็คือปวดต้นแขนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ป่วยหรือว่าอะไรก็กลับมาพักผ่อนปกติยังไงก็มันคือการป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนอื่นเป็นการมีความรับผิดชอบต่อสังคมยังไงถ้ามีโอกาสหรือว่าลงทะเบียนได้เนี่ยผมว่าฉีดดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาอยากจะฉีดแต่เขาไม่มีโอกาสก็มีอยู่ครับสุดท้ายแล้วอยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาของตัวเองไปช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ก็พวกพี่สำคัญมากเลยนะฮะพวกพี่เป็นอาวุธหลักของพวกผมเป็นอาวุธหลักของประชาชนทั้งหลายนะฮะยังไงขอให้พวกพี่ๆสู้ๆนะครับจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนแต่ว่าทุกอาชีพทุกคนในสังคมรับรองว่าเป็นกำลังใจให้พี่แน่นอนครับสู้ๆครับพี่โอเค